นะครับตอนนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของคุณแม่ทุมปทุมวดีกันดีกว่านะครับหลังจากที่ก่อนอันนี้ก็มีบอกว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับในวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์นะครับจากคุณโด่งสิทธิชัยลูกเขยมาฝากกันด้วยครับต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสำหรับอาการป่วยของแม่ทุมปทุมวดีครับก็ซึ่งคุณแม่ทุมเนี่ยก็เป็นคู่ชีวิตของพ่อรองเขามูลคดีโดยจากอาการป่วยที่ทีมข่าวทรูอินไซด์ของเราเนี่ยได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นข่าวดีก็ว่าได้ครับเพราะว่าคุณโด่งสิทธิชัยลูกเขยของคุณแม่ทุมเนี่ยสามีคุณยุ้ยปฐมวรรณนะครับกลับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ราวกับว่ามีปฏิหาริย์ก็ได้ยาดีมารักษาคุณแม่ทุมทำให้อาการดีขึ้นจากเห็ดสมุนไพรครับทรงมานานนะฮะก็พวกเราก็มีความรู้สึกว่ามันคงหมดที่พึ่งฮะตอนนั้นที่แม่เขาสุดมากฮะแต่ว่าพอดีมีพี่คนหนึ่งนะครับเขานำเห็ดมาให้ครับซึ่งเป็นยาก็แม่ทานไปแล้วก็ดีฮะตอนนี้แม่ตอบสนองแล้วฮะเราพูดกับเขาเขายิ้มให้เลยฮะหลังจากที่เขาไม่เหมือนไม่รับรู้อะไรมานานมีความหวังคือตอนนี้แม่ยิ้มฮะพูดแล้วเขายิ้มก็คือพวกเราก็คิดว่ามันมหัศจรรย์นะคือถ้าเกิดเราไปเยี่ยมดูนะเขาเหมือนแล้วคุยแล้วเขาก็เหม่อลอยแล้วก็ไม่คิดว่าหลายเดือน 3-4 เดือนนะฮะก็คิดว่าแบบคงไม่มีก็ไปแค่ไปนวดไปจับไปคุยคือเขาจะรับรู้ไม่รับรู้ก็ไม่ทราบแต่ว่าพอ เดือนที่แล้วพูดกับเขาแล้วเขาหันมาแล้วเขาก็ยิ้มคือแค่ยิ้มเนี้ยแบบว่าเหมือนแบบเขาสร้างโลกให้กับครอบครัวเขาคือทุกคนแฮปปี้มากทุกคนกลับมาแบบว่าทำอาหารกินเงินแบบฉลองใหญ่ครับที่บอกว่าเห็ดนี่คือมันเป็นยาสมุนไพรยาจีนหรือเป็นเห็ดเดี๋ยวไว้ต้องไปถามครอบครัวเขาดีกว่าครับเพราะว่าผมบางทีพูดไปผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากให้โฆษณาหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นเหตุที่ดีฮะเหตุที่ดีถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองถามบิวกับพ่อดูครับเพราะว่าทางเราก็มีคนแนะนำมาเหมือนกันก็คือไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วหลังจากพึ่งไสยศาสตร์แล้วพึ่งอะไรแล้วก็รู้สึกว่าแต่มันเป็นราคาแพงเห็นราคาแพงมากคือเขาให้เราแบบว่าฟรีนะเขาอยากดูแลแม่ก็เป็นบุญของแม่ถ้าวันนี้เป็นปัญญาฮะคือถ้าพูดจริงๆแล้วคือเขาเอาเห็ดเนี่ยเป็นยานะครับชุดนึงก็เป็นแสนบาทนะฮะก็จะรักษาแต่ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่านะว่ารักษาอย่างที่เขาพูดแต่ว่าแม่กินแล้วดีขึ้นนะคือเราเป็นทางเลือกสุดท้ายอะฮะก็ดีกว่าไม่ลองอะไรเลยก็ดีขึ้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ดีมากๆแต่ว่าเพียงแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาเป็นไปตามเวลาซึ่งจริงๆแล้วเราพวกเราหมดหวังไปแล้วด้วยฮะแต่ว่าตอนนี้แม่ก็กลับมาได้แต่ว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ฮะจะแย่มากๆแล้วก็เขาจะกลับมาแต่ว่าจะอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็ได้แต่สงสารนะครับเพราะว่าเขาต้องมานอนเจาะคอฮะแล้วก็ทรมานที่น่าเป็นห่วงคงเป็นเรื่องโรคแทรกซ้อนนะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยไม่สามารถนอนห้องเดี่ยวได้นะครับเพราะว่าเครื่องมือนี่ไม่ทันเคยขึ้นไปนอนห้องเดี่ยวแล้วก็แม่เกิดอาการขึ้นมาแล้วก็หมอเขาเอาลงมาเกือบไม่ทันเพราะว่าเครื่องมือมันอยู่ข้างล่างแม่ก็ต้องนอนห้องที่คะไปด้วยแบบผู้ป่วยฮะก็มีสิทธิ์ติดเชื้อไงหมูมีช่วงนึงแม่ไม่รับรู้ฮะแล้วก็หมอเขาบอกว่าถ้าเกิดประสาทมันเหมือนโรงไฟฟ้าฮะเวลาโรงไฟฟ้าดับทีละจุดละจุดนะฮะก็ยังทรงตัวได้แต่ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าใหญ่ในสมองดับปุ๊บก็ต้องไปฮะพวกเราก็ลุ้นว่าคงจะไม่ดับฮะนะครับผมต้องบอกนะครับว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับและยังไงก็ขอให้แม่ทุมเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีมข่าวทรูอินไซต์ขอเป็นกำลังใจให้ครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าปฏิหาริย์มันก็มีจริงจริงอ่ะถูกต้องบางทีอาจจะใช้สารเคมีอาจจะไม่ได้ผลลองใช้สมุนไพรดูก็เป็นตัวเลือกที่เรียกว่าอย่างน่าลุ้นอ่ะใช่แล้ว